ณจะเอาไงประธานสภาคุณเอาไงคุณอยากได้หรือคุณไม่อยากได้วันหนึ่งคุณบอกคุณอยากได้อีกวันคุณบอกคุณอยากไม่อยากได้คือจะเอาไงวะคือมันต้องเคลียร์ตรงนี้ไงพี่ปัญหาคือคนในพรรคเวลาถ้ามันกำลังถ้ากำลังเข้าสู่เรื่องประธานสภาเนี่ยคืออย่างนี้ผมจะบอกว่านี่คือปัญหาซึ่งมันแตะไปในทุกเรื่องในเกือบทุกการขยับของพรรคเพื่อไทยในระยะหลังนี้คือซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าต้องอย่ามองว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคที่อยู่ภายใต้บัญชาการของใครและอย่าคิดว่ามันเน่าหมายถึงว่ามันเป็นน้ำที่นิ่งมันกระเพื่อมตลอดเวลามันมีคนไม่พอใจตลอดเวลามันเป็นอย่างนี้มาตลอดเวลาและที่ผ่านมามันมีคนเคาะจบแล้วมันนิ่งได้กลับมานิ่งได้ทุกครั้งมันเป็นแบบนี้มันไม่ได้แปลว่าทุกครั้งของการขยับก้าวของเพื่อไทยเนี่ยมีคนสั่งมาแล้วทุกคนไม่หือไม่อือที่ผ่านมามันก็กระเพื่อมอย่างนี้มาตลอดมันมีแรงกระเพื่อมมาตลอดตั้งแต่สมัยคุณทักษิณแล้วศักยภาพของสถาบันคืออะไรมันคือคุณต้องแมเนจในสิ่งเหล่านี้และมันต้องชัดเจนเวลามันออกไปสู่สาธารณะมันต้องชัดเจนปัญหาคือไอ้ระหว่างตอนที่ยังไม่เคาะเนี่ยมันช้ำคือถามว่ากระบวนการแต่ว่าผมว่าคนนี้พูดอย่างนึงอันนี้ก็เป็นการถามไม่ใช่เหรอคุณบอกว่าเนี่ยคุณอดิศรออกมาในช่วงท้ายแกมีสิทธิ์พูดไหมแกมีสิทธิ์พูดแต่ผมสงสัยว่าคุณปล่อยให้มีการมานั่งคุยกันสองพักมาเป็นระยะเวลาประมาณเดือนน่ะใช่ป่ะแล้วคุณก็ไม่มีความชัดเจนจนคงข้างในก็ทนไม่ไหวไงเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะทำให้มันไม่มีแรงกระเพื่อมมันต้องคุยกันตั้งแต่แรกคือความรวดเร็วมันต้องคุยกันตั้งแต่แรกด้วยความรวดเร็วรับฟังความคิดเห็นและมีจุดยืนที่ชัดเจนครับและตอนนี้แหละพี่ปัญหาคืออะไรไหมคุณจะถูกด่าเพราะคุณไม่ชัดเจนคุณไม่มีจุดยืนที่แท้จริงนี่แหละคือปัญหาครับ อยากได้ป่ะล่ะประธานสภาก็ยืนหยัดซะไม่อยากได้ก็ไม่อยากได้มันจะได้จบถูกไหมมันไม่รู้ว่าอยากได้หรือไม่อยากได้มันอยู่ที่ ตำแหน่งอื่นๆด้วยไงมันก็อย่างนี้ในวงเขาก็ต้องไปเจรจาเรื่องเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีแล้วสิทุกคนก็จะมี14บวก1แล้วมันก็มาต่อรองเป็น14บวก2แล้วไงเข้าใจไหมคือมันมีการขยับของการเจรจาตลอดเวลามันยังถึงบอกว่าเหมือนที่ภูมิธรรมถึงดุโลมว่าเมื่อมันยังไม่จบอย่าเพิ่งไปพูดใช่ป่ะไม่พูดก็โดนวิโรจน์ด่าอีกเอาไงวะปัญหาคือเดือนแล้วพี่นั่งทำอะไรกันอยู่วะขอโทษก็เดือนนึงอ่ะต้องไปโทษกกต.เพราะว่ามันยังมีเวลามันไม่ใช่เลิกโทษกกต.ถ้ากกต.ประกาศใน1สัปดาห์เนี่ยมันก็คงต้องคุยจบภายในวันแรกคุณคุยตั้งแต่วีค2วีคเสร็จแล้วเนี่ยแล้วคุณก็ขยับไปสู่การสร้างครม.ขึ้นมาเลยคุณมีอะไรเจ๋งคุณเอาออกมาคุณมีอะไรคุณวิพากษ์รัฐบาลแล้วคุณก็บอกประชาชนว่าเราพร้อมทํา1 2 3 4 5แล้วความช้าอยู่ตรงไหนไม่ใช่พอกระบวนการช้างกูช้าไปด้วยกูขอหลอดแหลกไปด้วยเพราะเขามีเวลาเขาก็เลยยืดเวลาไปเดาจากคนนอกวงนะก็ยังตกลงกันไม่ได้นี่แหละใช่แล้วสปายไม่เปิดปกติทำงานที่ไหนเนี่ยมันก็รอกันนาทีสุดท้ายเท่าที่เวลามันมีให้นั่นแหละเวลานี้ก็แล้วก็บอกแล้ววิธีการก็อีกแบบนึงตกลงกันไม่ได้อะไรก็แล้วแต่ยังไงเนี่ยขอโทษแต่คุณยืนอยู่ท่าไหนเขากระทืบคุณทุกวันน่ะรอให้แม่งเหยียบหยุม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 อยู่นั่นแหละก็พอมันเป็นอย่างนี้ก็มาพอมันเป็นอย่างนี้มันถึงเกิดแรงอัดอั้นไงอดิศรถึงโผล่มาไงพออดิศรโผล่มาก็ใช่ก็ด่าพี่อธิบายแบบนี้แม่งพี่พูดเหมือนพรรคเพื่อไทยทำอะไรไม่เคยผิดเลยไม่ใช่คือยอมรับซะว่าไอ้กระบวนการแบบนี้มันมีความเข้าใจมันจะทำให้คุณพังโว้ยไม่ใช่ยังไม่เก็ตอีกเวลาทำงานเนี่ยมันมีปัญหาแบบนี้แหละง่ายๆเลยมันเป็นพักสองปีสี่ปีหกปีผมไม่ว่าเลยคุณจะอยู่มา20ปีแล้วเนี่ยไม่ยังจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ยอมรับเถอะว่าพักการเมืองเนี่ยนะผมบอกเลยนะผมบอกเลยนะประธานสภาไม่ต้องแย่งหรอกแย่งกันมานั่งตรงกลางตรงนี้ดีกว่าคือผมจริงนี่ห้ามใช่ห้ามฝ่ายค้านฝ่ายผมพยายามจะทำให้เห็นว่าผมพยายามจะทำให้เห็นว่าการบริหารงานพรรคการเมืองมันไม่ง่ายและง่ายกว่านั้นก็คือว่าไปลดความทำให้ประชาชนเข้าใจวะเข้าใจซะว่าพรรคการเมืองเนี่ยแต่ละคนแม่งได้รับการเลือกตั้งมานะเมื่อแต่ละคนไม่ได้รับการเลือกตั้งมันมีสิทธิ์และเสียงที่จะพูดด้วยตัวของมันเองทำไม่เล่าทำไม่เล่าก็ไม่ได้ทำมันถึงมีแรงกระเพื่อมไงเพราะฉะนั้นถึงที่สุดเนี่ยรอเวลาแล้วเมื่อมันตกเป็นมติพรรคปุ๊บจบคือจบเนี่ยคือความเป็นพรรคการเมืองอย่าคิดว่าพรรคการเมืองมันคิดเหมือนกันหมดเพราะแต่ละคนมันได้รับการเลือกตั้งมาเหมือนกันสักและสิทธิ์มันเท่ากันเดี๋ยวนะมันผมไม่ได้เถียงเรื่องนั้นเลยนะผมถึงบอกว่าวิธีการไม่แต่วิธีการมันไม่สามารถชัดเจนตั้งแต่ต้นเมื่อมันเป็นการเจรจาและประนีประนอมไม่งั้นแล้วเนี่ยนะมันจะเป็นวิธีคิดแบบทหารไงที่สั่งมาตุ้ม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 มันไม่ใช่ฮะพรรคการเมืองคือแบบนี้แหละคือการทำงานแบบที่เจรจามาทีนึงมาปุ๊บมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนปุ๊บมาขยับแล้วสุดท้ายเมื่อมติพรรคออกมาจบคือจบครับนะฮะก็
อันนี้เข้าใจในที่ที่จะสื่อตรงนี้แล้วว่าจบเนี่ยคุณสะบัดสะบอมไปไม่รู้ก็อันนั้นก็ต้องสรุปว่าคุณจะทำยังไงที่จะทำให้การเจรจามันเกิดขึ้นภายในหรือสื่อสารกับประชาชนว่ากระบวนการเหล่านี้เรากำลังบอกประชาชนว่ามันคือกระบวนการมันใช่ไหมไฟนอลอยากได้แบบไหนส่งเสียงดังๆออกมาไม่อยากได้แบบไหนส่งเสียงดังๆออกมาให้มันมัวนัวเนียนัวเนียเป็นมหาสมุทรที่ขึ้นจะสูงบ้างจะเล็กบ้างแต่ไม่เป็นไรเวลาที่มติพรรคออกมาปุ๊บนิ่งครับนะฮะก็คือให้พรรคการเมืองมันเป็นแบบนี้ฮะไม่เป็นแบบนี้พี่ชูวัฒน์โนไม่แต่ว่าพี่กำลังจะบอกว่าแม่งประชุมวันที่3ถูกไหมมติออกมาวันที่3เช้าหรือวันที่2เช้าแล้วจบมันเป็นอย่างนั้นเหรอถ้าคุณชัดเจนมันแปลว่าอะไรมันก็คือการหุบปากคนอื่นอยู่ดีไฟนอลไม่ใช่การกำหนดของกกต.หรือว่าวันเปิดประชุมสภาแต่ไฟนอลมันอยู่ที่มติพรรคครับพรรคเมื่อพรรคยังไม่สามารถกล้ามีมติได้ก็แปลว่าพรรคยังเปิดโอกาสให้มันมีการถกเถียงให้อดิศรมาเถียงให้เฉลิมมาเถียงให้ใครต่อใครมาเถียงให้ประชาชนมามีส่วนร่วมให้ติ่งส้มมาด่าให้ก็แปลว่าคุณยังเป็นแบบนั้นถ้าเกิดว่าถ้าเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วคุณมามีมติพรรคจบแล้วจบไม่มีไม่มีคุณอดิศรออกมามันก็จะไม่มีสิ่งที่พี่พูดเกิดขึ้นพี่ชูวัฒน์ไม่เก็ทมันไม่อินบิ้วอยู่ในกระบวนการมันเป็นกระบวนการของมันอยู่แล้วมันไม่ได้อินบิวมันไม่ได้เป็นอินบิวแต่ว่ามันแปลว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเคารพเสียงของแต่ละเสียงเคารพแบบอดิศรเคารพแบบเฉลิมเคารพแบบใครต่อใครเคารพติ่งส้มเคารพติ่งแดงที่ออกมาย้ำแต่ณวันที่มีมติพรรคออกมาคุณต้องจบนะครับซึ่งอันเนี้ยผมยังคิดว่าเขายังคุมในมติพรรคอยู่และนี่ไม่ใช่การอุ้มเพื่อไทยด้วยแต่พยายามจะเข้าใจว่าธรรมชาติของพรรคการเมืองมันเป็นแบบนี้เพราะส.ส.แต่ละคนมันมีศักดิ์และสิทธิ์มันได้รับการเลือกตั้งมาพี่ชูไม่เก็ทว่ะเนี่ยผมว่าพี่ชูไม่เก็ทที่พยายามจะอธิบายผมสรุปแล้วกันนะฮะว่าทั้งสองท่านเนี่ยพูดมีเหตุผลแต่ว่าจะมองคนละประเด็นกันมองคนละแบบคืออย่างที่อาจารย์ผมก็ไปขยี้ต่อได้ขยี้ไปขยี้ต่อไปเดี๋ยวเขาไม่เลือกประธานสภาคือผมก็เหมือนจะอย่างนี้ผมก็กลับมาอีกแล้วไม่คือจะบอกว่าไงนี้ประเด็นคือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจนถึงวันนี้เนี่ยนะมันเป็นเพราะว่าความช้าช้าความช้าแล้วใครการประวิงเวลาไปช้าของใครช้าอย่างน้อยช้าของพรรคมันเป็นการเจรจา8พรรคประธานสภา2พรรคก็ได้ก้าวไกลกับเพื่อไทยมันเป็นการเจรจาของ2พรรคมันจะไปช้าของพรรคเพื่อไทยได้ไงช้าครับช้าครับคุณก็บีบให้มันเร็วครับคุณก็ทำให้มันเร็วฮะถ้าไม่ทำคุณก็ทำของคุณฮะทำให้เร็วครับไม่ใช่ปล่อยให้เขาต้อนไปต้อนมาต้อนไปต้อนมาแต่ว่าที่มันช้าเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยดันไปใช้ไทม์ไลน์ของการเปิดประชุมสภาไงที่บอกอ๋อมีเวลาให้กู5วีคใช่ไหมสมมตินะกูใช้ให้มันเต็มที่ก็เหมือนยังตกลงกันไม่ได้ใช่ไหมทะเลาะกันตีกันทุกวันก็เหมือนนี่แหละคนนั้นออกมาคนนี้ออกมาประกาศผลมีเวลา60วันฮะอาจารย์สมชัยบอกจะทำ60วันมี60วันก็จริงๆทำไม่ได้ดีกว่า30วันเดิมหรอกใช่ใช่ไหมแล้วพอจะประกาศกูก็ประกาศมาเลย500แล้วขอโทษไอ้ที่ผ่านมามันนั่งทำอะไรกันอยู่วะครับถ้าประกาศหมดอย่างเงี้ยแปลว่าอะไรก็ประกาศไปก่อนกูไม่ได้ทำงานอ่ะเดี๋ยวไปสอยเอาที่หลังแล้วเสียเวลาทั้งหมดนี้ไปเพื่ออะไรครับเหมือนกันพี่ครับแต่นั่นก็เป็นปัญหากกต.และรัฐธรรมนูญไงระบบเลือกตั้งแต่ว่ามีปัญหาของ8พรรคร่วมแล้วมีปัญหาของพรรคเพื่อไทยในปัญหาของตัวพรรคเองด้วยครับโทษนะพี่จนถึงวันนี้เรายังไม่รู้เลยว่าคุณจะเอาใครเข้ามานั่งในตำแหน่งสำคัญซะด้วยซ้ำในตัวครม.คือทั้งหมดฝั่งนู้นอย่างน้อยนะคุณก็มีทีมใช่ไหมแล้วก็มีคุณใหม่สิริกัญญาอพาร์ตฟอร์มฝั่งเนี้ยไม่มีเลยคุณจะเอาอะไรไปสู้กับเขาเขาออกสื่อทุกวันเขาพูดถึงนโยบายเขาทุกวันพวกพี่นั่งทำอะไรกันอยู่นี่อยากจะเถียงกันต่อไหมเดี๋ยวผมอ่านต่อไม่ต้องไม่ต้องใช่ไหมอันนี้ผมแค่อ่านนะมันจะได้ครบคุณประยุทธ์ศิริพานิชนะฮะสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับตำแหน่งประธานสภานะฮะที่สสพรรคเพื่อไทยส่วนใหญ่มองว่าควรอยู่ที่เพื่อไทยแต่คณะเจรจากลับมองว่าควรให้เป็นของพรรคอันดับหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยคณะเจรจาได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารพรรคไปเจรจาต้องมารายงานต่อคณะกรรมการบริหารหากไม่มีปัญหาคณะกรรมการบริหารสามารถตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งได้หรือหากยังมีปัญหาอยู่ก็ควรนำปัญหานั้นเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมส.ส.เพื่อจะรับฟังความเห็นไอ้นี่ไงที่พี่พูดขึ้นมาไอ้เรื่อง 14+1 14+2 ใช่ไหมฮะตกลงที่บวก2มานี่คือบวก2นี่คือรองประธาน2คนรองประธาน2คนทีนี้เกรงใจปั๊บพรรคประชาชาติก็บอกไอ้คนที่3จะต้องผมนะผมเป็นพรรคอันดับ3อ่ะแล้วพี่ทำไงอ่ะก็เชื่อผมมั้ยเกรงใจก็ให้เขาอีกโอเคไม่หรอกผมว่าอันนั้นคือน่าจะบวก2นี่แหละเพราะว่า2พรรคนั้นเขาได้เกิน250อยู่แล้วใช่มั้ยแต่นี้คือว่าถ้าพรรคอื่นเขาจะต่อรองเขาก็มีสิทธิ์ต่อรองก็อยากได้ตำแหน่ง
คือพรรคได้1เสียงเนี่ยขอเป็นรัฐมนตรีของเป็นขอเป็นนายกเนี่ยเขาคงอยากได้อะใช่ไหมแต่เขาก็รู้เป็นไปไม่ได้ถึงไม่ขอใช่ไหมทุกคนก็อยากได้ตำแหน่งเพื่อจะมีบทบาททางการเมืองทั้งนั้นแหละซึ่งเป็นเรื่องปกติมากใช่ไหมแล้วก็ต้องเข้าใจว่าการเมืองมันแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นอย่ามีแบบพรรคร่วมเลยการเมืองรัฐธรรมนูญ40มาถึงออกแบบให้มีบัญชีรายชื่อไงเพื่อจะให้มีคะแนนบวกให้เป็นเสียงข้างมากเสียงมันขาดไปเลยไงและเพื่อไทยคือหาเสียงเดี๋ยวที่ผ่านมาไงว่าขอแลนด์สไลด์ดีกว่าจะได้จับปัญหาเรื่องพวกนี้ครับ